ครับวันนี้เราจะไปเกาะกูดกันนะครับการเดินทางไปเกาะกูดนะครับก็จะต้องนั่งเรือข้ามฟากผมมารับตั๋วที่จะขึ้นเรือนะครับตรงนี้จะเรียกว่าเกาะกูดปรินเซสขับรถจากกรุงเทพมาที่นี่จังหวัดตราดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับพอดีเมื่อเช้าผมออกค่อนข้างเช้านะครับก็เลยใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดออกสายหน่อยอาจจะประมาณ5ชั่วโมงได้ก็เดี๋ยวมาพาเดินดูแถวๆนี้นะครับว่าจุดที่รับตั๋วตรงนี้นะครับเกาะกูดปรินเซสนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะครับขับรถมาจากกรุงเทพนะครับขับมาตามถนนตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตป้ายนะครับมันจะมีป้ายบอกว่าเกาะกูดปรินเซสนะครับอันนี้ป้ายวงกลมนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นป้ายสีแดงเด่นเลยนะครับปรินเซสเกาะกูดนะครับเรือออกรอบเที่ยงครึ่ง350บาทต่อเที่ยวนะครับถ้าจองไปกลับเนี่ยก็700บาทพอขับรถมาถึงแล้วนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้เรานะครับมาจอดรถแถวจุดพักรถตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะติดต่อรับตั๋วเรือตรงนี้ยังไม่ใช่จุดขึ้นเรือนะครับตรงนี้จะเป็นจุดให้มารับตั๋วนะครับแล้วก็นั่งพักรอนะครับเพราะจากจุดนี้เนี่ยจะต้องนั่งรถต่อไปที่ท่าเรือนะครับเรียกว่าท่าเรือแหลมสองสำหรับใครที่เอารถส่วนตัวมานะครับที่นี่เขาก็สามารถที่จะฝากรถได้นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยมีจุดที่ให้จอดรถในร่มได้หลายคันอยู่ตรงเกาะกูดปรินเซสเนี่ยนะครับก็เขาจะคิดค่าบริการในการฝากรถนะครับอยู่ที่150บาทนะครับผมเมื่อกี้ผมเอารถไปฝากเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งรอด้านในเรือเนี่ยจะออกจากท่าเรือแหลมสอกตอนเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณเที่ยง10นาทีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเรียกไปขึ้นรถนะครับก็ระหว่างนี้ก็นั่งรอนะครับตอนนี้ผมถึงที่พักแล้วนะครับให้ดูห้องก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเอาของเข้าไปเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวห้องมันจะรกเนาะก็อันนี้ผมว่าที่พักที่นี่นะครับเมื่อกี้แอบเห็นภายนอกเนี่ยภายนอกเหมือนจะไม่ได้สะอาดมากแต่ว่าภายในผมว่าสะอาดใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือห้องที่ผมนอนนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะครับห้องที่ผมเลือกเนี่ยมันจะเป็นห้อง V4 V5 ครับมันพักได้4คนห้องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ห้องดีไซน์เหมือนกันนะครับผมพักห้องนี้อันนี้จะเป็นคนที่มาด้วยนะครับนี่2ท่านนี้2ท่านนะครับมีโซฟานั่งเล่นตรงนี้เทควิวเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับจะซูมให้เห็นทะเลซูมเทควิวทะเลเลยก็ที่พักของผมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากหาดนะครับแถมลงสระว่ายน้ำได้ด้วยนะครับก็จากที่พักห้องผมเนี่ย V4 V5 นะครับเดินไปสระว่ายน้ำได้นะครับเดินไปหาดได้ใกล้ๆไม่ไกลมากราคาไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่าสะดวกเลยเนี่ยก็ถ้าเกิดใครชอบสระว่ายน้ำอาจจะจองหลังนี้นะครับหลังนี้ติดสระเลยนะครับแต่สระที่บอกไว้ก่อนเป็นส่วนกลางนะครับใช้ได้หมดนะครับไม่ได้ว่าใช้ได้แค่ห้องนี้นะครับถ้าอยากได้ติดหาดเนี่ยก็ที่พักที่นี่นะครับอานาเลรีสอร์ทเกาะกูดนะครับก็มีที่พักติดชายหาดอยู่หลายหลังอยู่เหมือนกันแต่ผมจองไม่ทันมาเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆที่พักนะครับของอานาเลเกาะกูดที่นี่นะครับที่นี่เนี่ยเท่าที่ผมดูพื้นที่ใหญ่มากนะครับมีบ้านพักเนี่ยหลายหลังเลยก็อันนี้ผมกำลังจะเดินจากบ้านพักที่เป็นบ้านของผมเนาะอันนี้ให้ดูหลังแรกก่อนเนาะอันนี้คือที่พักของผมนะครับอันนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหลังที่ผมบอกว่ามันติดสระว่ายน้ำจะเป็นด้านหลังนี้นะครับนี่ตรงนี้ติดสระเลยที่ติดสระว่ายน้ำเนี่ย
มีอยู่มันน่าจะ3หลังได้ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็เห็นทะเลเลยมันจะมีโซนบ้านพักที่อยู่ติดหาดนะครับกับบ้านพักที่มันเป็นวิวทะเลเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูจากสระว่ายน้ำส่วนกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลงบันไดตรงนี้มามันก็จะเป็นทางเดินซึ่งทางเดินก็มันจะเป็นทางเดินเรียบชายหาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหาดส่วนตัวของที่พักที่นี่นะครับอันนาเลเกาะกูดโซนบ้านพักติดชายหาดเนี่ยมันจะมีโซนบริเวณนู้นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันน่าจะโดนพวกต้นไม้บังอยู่เดี๋ยวผมพาไปเดินดูที่ผมคิดว่าที่พักที่มันเทควิวสวยๆนะมันน่าจะเป็นโซนที่ถูกยกระดับขึ้นมาโซนนี้อย่างเมื่อกี้ผมเดินลงบันไดไม้ตรงนี้มาเนาะถ้าเกิดใครอยากได้แบบติดหาดใกล้ๆเลยเนี่ยจะเป็นโซน1 2 3 3หลังนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สระว่ายน้ำด้วยก็แนะนำเป็น3หลังนี้นะครับเดี๋ยวซูม1 2 3 3หลังเนี่ยจะอยู่ติดสระว่ายน้ำแล้วก็เทควิวชายหาดได้ด้วยถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ได้กะว่าจะมาลงสระนะครับเน้นวิวหาดใกล้ๆหน่อยก็แนะนำเป็นหลังนี้เนี่ยหลังเนี้ยผมว่าวิวดีเลยเนี่ยเห็นไหมติดหาเลยเทควิวชายหาดเลยเดินไปด้านทางเดินเนี่ยมันก็จะมีหลังนี้อีกหลังนึงอันนี้หลังที่2แหละนะครับซึ่งหน้าตาของบ้านพักเนี่ยก็ดูเอาเป็นสไตล์แบบจะเรียกว่าสไตล์อะไรดีแล้วก็มีหลังนี้หลังนี้นะครับอีกหลังที่3นี่มีหลังนี้อีกหลังนึงนี่หลังนี้มันก็วิวชายหาดเหมือนกันแหละแต่มันอาจจะเป็นวิวแบบมองทางเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะติดมันอาจจะติดหลังขาวหลังเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยหลังที่ผมคิดว่าดีนะก็น่าจะเป็นของหลังเมื่อกี้แหละที่แนะนำนะเดี๋ยวมาดูหลังขาวตรงเนี้ยเดินไปตามทางเดินต่อหลังสีขาวอันนี้ก็หน้าตาบ้านพักก็จะเป็นแบบนี้วิวหาดเหมือนกันแต่มันจะทิศเนี้ยจากตรงเนี้ยแล้วก็มองมาแล้วก็มีหลังนี้อีกหลังนึงที่เนี่ยผมบอกเลยว่าที่พักมันค่อนข้างเยอะนะนี่ไม่นับรวมกับพวกบรรดาที่พักที่มันยังอยู่บริเวณด้านในอีกนะครับด้านในเนี่ยมีหลายหลังเลยที่ไม่ได้เป็นวิวทะเลแบบนี้หลังนี้ก็ดีเนี่ยหลังเนี้ยวิวหาดเหมือนกันแล้วก็อยู่ใกล้กับโซนกลางด้วยโซนกลางเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูโซนกลางมันเป็นโซนเอาไว้รับประทานอาหารนะครับถ้าเกิดใครอยากติดหาดด้วยแล้วก็ใกล้ส่วนกลางด้วยแบบเดินไปกินอาหารง่ายๆมาเลือกหลังนี้ก็ได้ผมว่าหลังนี้สวยโอเคเลยก็เดี๋ยวพาไปเดินดูส่วนกลางนะครับส่วนกลางเนี่ยมีที่นั่งรองรับแขกที่เข้ามาพักค่อนข้างเยอะเลยเอาไว้แบบมานั่งทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะครับที่นี่มีร้านอาหารเป็นครัวของเขาเองให้สั่งอาหารกินได้ตลอดก็หิวก็มาสั่งครัวให้เขาทำอาหารได้เลยเหมือนเป็นร้านอาหารร้านนึงโซนส่วนกลางเนี่ยผมเท่าที่ผมดูก็มีที่นั่งแจ่มๆเยอะเลยนะครับที่เป็นแบบติดทะเลเลยแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะที่นั่งส่วนกลางตอนนี้ของผมที่เดินมาถ่ายเนี่ยน่าจะเกือบเที่ยงนะเพราะนั้นไม่น่าจะมีคนมานั่งนะส่วนกลางน่าจะร้อนตอนนี้อากาศร้อนมากหน้าตาเป็นโซนส่วนกลางก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้เทควิวชายหาดหน่อยก็นี่รับแดดโดนแดดเต็มๆหน้าไหม้กันไปเลยตรงนี้เขาให้ถอดรองเท้าเดินขึ้นมาเนี่ยให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับที่นั่งตรงนี้เทควิวทะเลแจ่มเลยตรงนี้นะครับมีคนนั่งทานอาหารอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับเวนครัวก็จะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูที่พักที่ผมบอกมันอยู่ติดหาดโซนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินไปดูที่พักที่ติดหาดโซนด้านนู้นนะครับก็ให้ดูนะครับจากโซนส่วนกลางที่เราทานอาหารเนี่ยเดินผ่านทางเดินไม้มามันก็จะมีจุดถ่ายรูปที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นสะพานไม้นะครับที่มีลักษณะยื่นออกไปที่ทะเลตรงนู้นได้เลยนะครับตรงนู้นโดดน้ำได้นะครับน้ำไม่ลึกมากนะครับโดดได้ยืนได้นะครับผมแล้วก็มีปลาด้วยนะครับกำลังเดินไป
ที่พักติดหาดโซนโน้นอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้เดินมาก็ค่อนข้างไกลนะครับแดดเที่ยงนี่แดดแรงมากๆก็เดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บฟุตเทจอีกทีตอนเย็นแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมจะออกไปทานอาหารข้างนอกที่พักนะครับก็เดี๋ยวเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าคันละ300บาทต่อคันต่อวันก็ใครขับมอเตอร์ไซค์เป็นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปยังจุดต่างๆบริเวณเกาะได้นะครับตอนนี้อยู่ร้านคาเฟ่นะครับที่ร้านว่านมข้นสเตชันตอนนี้อากาศร้อนมากร้านนี้มีแมวด้วยนะครับเมื่อกี้เจ้าของบอกว่ามีแมวอยู่ประมาณ5ตัวผมเจอไปแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูน้องแมวกันดีกว่านี่ตัวแรกนะครับนี่คือตอนนี้อากาศร้อนมากน้องหลับตัวที่2อยู่นี่เมื่อกี้ตัวนี้เป็นหลับอยู่ที่นึงอ่ะน้องเดินมันหลับร้อนเนาะร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมน้องหลับเป็นตายเลย2ตัวส่วนบรรยากาศคาเฟ่ก็ให้ดูรอบๆนะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้น้ำข้นสเตชันเกาะกูดติดคลองด้วยนะครับตอนนี้ติดคลองด้วยก็เดี๋ยวมาดูที่พักอีกโซนหนึ่งนะครับของอานาเลเกาะกูดนะครับก็จะเป็นโซนที่อยู่อีกฝากหนึ่งของหาดนะครับที่พักโซนนี้มันจะอยู่ติดหาดเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ลึกเข้ามาจากหาดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นมะพร้าวเนี่ยบังอยู่หน้าที่พักโซนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นมันจะมีหลังเนี้ยหลังนี้นะมองมาก็เห็นทะเลเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดเอาให้มันใกล้ที่ใกล้หาดจริงๆอ่ะมันต้องเป็นโซนที่มันอยู่ยกสเต็ปขึ้นมาตรงช่วงโซนโน้นแต่ผมว่าโซนเนี้ยเนื่องด้วยว่ามันอยู่ปลีกออกมาจากตรงส่วนกลางอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะไพรเวทนะครับแล้วระหว่างที่ผมเดินอยู่เนี่ยเหมือนค่อนข้างเงียบเลยถ้าเกิดใครที่ชอบความไพรเวทมาเลือกโซนนี้ได้นะครับตอนที่ผมจองมาเนี่ยโซนนี้ก็เต็มหมดแล้วผมว่าตัวดีไซน์ของที่พักเนี่ยเหมือนโซนนี้จะดูดีกว่านะเดี๋ยวลองมาดูกันให้ดูหน้าตาของที่พักโซนติดหาดอีกฟากนะครับผมว่าสวยดีนะตรงโซนนู้นมันจะมีเป็นหลังๆอีกเดี๋ยวพาไปดูถ้าเป็นหลังเนี้ยก็เทควิวมาเนี่ยมันวิวหาดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้อีกหลังนึงแต่สองหลังนี้อาจจะดูไม่ค่อยใหม่หน่อยหลังนี้ดูใหม่หน่อยเมื่อกี้เห็นแวบๆโซนนู้นเหมือนจะใหม่อยู่อาจจะเดินไปดูก็โซนนี้นะครับก็เป็นหลังเล็กเป็นโซนจั่วสามเหลี่ยมก็เห็นวิวทะเลเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องผ่านดงต้นมะพร้าวประมาณนึงผมว่าใหม่นะใหม่อยู่ตรงโซนเนี้ยเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นโซนเกือบสุดหาดแล้วตรงนี้มันจะอยู่ค่อนข้างลึกแหละอันนี้หลังสุดท้ายแล้วป่ะโซนนู้นเนี่ยหลังนู้นอีกหลังนึงน่าจะอยู่ไกลสุดแล้วโดนไอ้โซนนี้บังสมิทเลยแต่มันอยู่ติดหาดนะเนี่ยเนี่ยครับหาดอยู่นี่ที่พักอยู่นี่ส่วนโซนตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนที่เขาเอาให้เช่าชูชีพนะครับแล้วก็เช่าพวกเรือคายักมาพายได้นะครับเดี๋ยวตั้งนะครับพวกนี้แต่ผมจำไม่ได้แล้วเลทเท่าไหร่ก็ที่พักโซนสุดหาดของอานาเลก็น่าจะประมาณนี้ครับที่ผมชี้เนี่ยอันนี้หลังไกลสุดของอานาเลแหละสุดหาดแล้วอ้อมานู้นมันก็มีปะปลายเอาจริงคือโดนต้นมะพร้าวบังหมดนั่นแหละไอโซนตรงเนี้ยส่วนตรงโซนไกลๆตรงนู้นก็ผมว่าถ้าจะเน้นเทควิวอะโซนพวกนั้นน่าจะเห็นวิวดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากลงหาดง่ายๆก็ต้องมาโซนพวกนี้จะลงหาดได้เลยเดี๋ยวลงหาดได้เลยแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยถ้าจะลงหาดมันต้องเดินผ่านสะพานไม้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทริปเที่ยวเกาะกูดนะครับ3วัน2คืนส่วนใหญ่ผมอยู่แต่ในที่พักนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปไปด้วยฟุตเทจนะครับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของที่พักที่นี่นะครับอานาเลเกาะกูดนะครับ
ผื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับก็เอาไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับในการเลือกที่พักนะครับถ้าเกิดคิดว่าอยากจะเดินทางมาเกาะกูดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ